สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับนอกจากมากู้เบ็ดเช้าแล้วได้ปลาช่อนแล้วพี่น้องพอดีผมเจอสะเดาครับสะเดากลางทุ่งครับนี่ครับต้นอยู่ด้านหน้าโอ้พี่น้องยอดกำลังออกสวยดอกกำลังออกงามเลยครับสะเดาครับเดี๋ยวเราไปเก็บไปทำน้ำพริกกินนี่ครับได้ปลาพอดีเราเก็บสะเดาดีกว่าเอาไปทำเมนูป่นปลาครับพี่น้องนี่ครับโอ้สะเดาหลายครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับนี่นี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับยอดกำลังงามเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องกันครับเดี๋ยวเก็บสะเดากันเราหลายอ่ะโอ้ดูกิ่งนี้พี่น้องโอ้กิ่งนี้ครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอย่าตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวมาเก็บสะเดาด้วยกันนี่ครับเอาหลายสะเดาเยอะเอาพี่น้องเก็บสะเดาด้วยกันพี่น้องสะเดาครับสะเดาเยอะมากเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องที่หักมา 2-3 กิ่งนี่ครับโอ้หลายจริงนี่พี่น้องเห็นไหมเด็ดสะเดากันกำลังสวยแล้วครับนี่ช่อกำลังสวยกินน้ำพริกอร่อยมากครับแดงก็เยอะแดงเยอะมากเลยกินกับน้ำพริกแดงเยอะเลยพี่น้องพริกปลาช่อนจะตำ
ได้ไปช่อนมาเราก็ไปตำน้ำพริกกินพี่น้องเลยครับกินกับอันนี้ก็อร่อยครับสะเดาต้มตำลวกพอแบบคลุกคลิกคลุกคลิกกินกับส้มตำแซ่บผมชอบมากเลยสมัยเกี่ยวข้าวนี่ครับนาจะมีต้นใหญ่ตอนนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วครับเจ้าของก็ตัดทิ้งไปสะเดานั้นกินกับส้มตำโอ้สมัยเด็กที่ก็กินสดก็ได้ครับกินสดนี่เนาะนี่ครับโอ้เยอะๆมากเป็นตะแกรงรถแน่ครับนี่ครับมาดูผลงานสะเดานี่พี่น้องนี่ครับหลายเดี๋ยวค่อยไปเด็ดเอาไปแกะออกที่บ้านเดี๋ยวเอาใส่ตะแกรงรถก่อนครับไปได้แกะเราก็ไปเด็ดโอ้อันนี้ก็ปลาครับแกะปลาก่อนแกะปลาได้ปลาได้กระเดาทานกันนี่ครับปลาเฮ้ยเก็บกระเดาพี่น้องไปแกะใบแกะออกบ้านกันเต็มเลยครับนี่เป็นตะแกรงรถเลยพี่น้องนี่ริ้วหรือเปล่าครับโอ้โหแดงกันหลายโอเคครับผมนี่ก็มากู้เบ็ดแล้วก็มาเจอสะเดาพี่น้องแล้วก็เก็บสะเดาไปทำน้ำพริกทานกับตำเนี่ยพี่น้องตำไปช่อนน้ำพริกไปช่อนทานกับสะเดาก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ๆก็หมดเลยพี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กับช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่อง ST Channel Uchida YouTuber ต่อไปจะได้มีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกับเขาต้องสู้ครับพี่น้องเป็นยูทูบเบอร์รุ่นหลังๆนี่คนติดตามค่อนข้างน้อยเพราะว่าคนทำยูทูบเบอร์เยอะช่องผมก็ทำได้ประมาณเกือบปีแล้วครับคนติดตามแค่พันนิดๆพันกว่าคนก็ฝากผลงานท่านผู้ชมด้วยครับกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องด้วยครับตามมากันเยอะๆนะพี่น้องจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ผมให้พี่น้องได้ชมกันอยู่ทุกวันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเย้สู้ๆๆ